วจภูธรจังหวัดจันทบุรีสานต่อนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ห้วงแรกสามารถจับนักค้าชาวระยองได้มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทสุดบรรยายซ้ำเติมคนทำมาหากินคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกยกเครื่องยนต์รถไถนาที่ดัดแปลงมาเป็นเครื่องสูบน้ำขณะที่ตำรวจเร่งสืบหาผู้ก่อเหตุหวั่นทำซ้ำอีกสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่8กันยายน2560ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอนะคะเป็นสายการบินไทยนะคะที่กลับมาจากออสเตรเลียเพื่อที่จะกลับประเทศไทยซึ่งในเครื่องบินลำนั้นค่ะก็มีนักฟุตบอลของไทยนั่งกลับมาด้วยนะคะโดยในคลิปวิดีโอค่ะก็มีเสียงของกัปตันที่ได้กล่าวขอบคุณนักเตะทีมชาติไทยนะคะที่ได้มีการชื่นชมการเล่นของนักเตะแบบรายตัวแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตนเองเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าไปชมการแข่งขันครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมขอบคุณคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็คือฮีโร่ของเรานี่ก็เป็นเสียงของนักบินนะคะแล้วก็กัปตันที่เผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่บ้านเรานะคะตำรวจจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค2ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันเหตุและอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่เดินทางจากภูมิลำเนาเพื่อมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่6ถึง15กันยายน2560รวม10วันโดยมีเป้าหมายสำคัญ3กลุ่มการจับกลุ่มตามหมายจับในความผิดทุกประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภทและการจับกลุ่มตามพ.ร.บ.อาวุธปืนรวมทั้งการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆด้วยซึ่งการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้นะคะตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการกำลังจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสถานีตำรวจภูธรจันทบุรีท่าใหม่ขลุงแหลมสิงห์มะขามและเขาคิจกูฏพร้อมกันกับพร้อมกำลังสนับสนุนจากตำรวจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ด้วยมาดูในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยตำรวจภูธรจันทบุรีสามารถรวบ2หนุ่มชาวระยองนะคะที่ลักลอบซื้อขายยาบ้าแล้วก็ไอซ์มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทสนองนโยบายการกวาดล้างยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในห้วงแรกที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีผู้แทนจากกอรมน.จังหวัดจันทบุรีผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่19พันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.มะขามพร้อมตำรวจชุดสืบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดในพื้นที่สภ.สอยดาวจังหวัดจันทบุรีมูลค่ากว่า2.5 ล้านบาทตามนโยบายระดมกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบห่วงแรกตั้งแต่วันที่6ถึง15กันยายน2560ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในช่วงระดมกวาดล้างระหว่างวันที่6ถึง15กันยายนภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.สอยดาวโดยชุดตำรวจสืบสวนเจ้าหน้าที่ร้อยต่อชด.114ตำรวจสภ.เขาชะเมาตำรวจสภ.แกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่6กันยายนเวลาประมาณ 13:30 นได้ทำการจับกลุ่มตัวนายนิรวัตรหรือนกสุดนะคะอายุ34 ปีอยู่บ้านเลขที่121ถนนตากสินมหาราชตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในฐานะความผิดมียาเสพติด
ให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายได้ที่บริเวณปากซอย76หมู่ที่24ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยมีการยึดของกลางนะคะเป็นยาบ้าจำนวน7ถุงรวมทั้งสิ้น 1,404 เม็ดและไอซ์จำนวน4ถุงเล็กน้ำหนัก 88.54 กรัมรถยนต์กระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ยอยักษ์233ลพบุรีต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มค่ะได้ทำการขยายผลจนสามารถจับกลุ่มตัวนายสุนทรหรือทรคติอายุ44ปีนะคะได้ที่บ้านพักเลขที่146หมู่ที่6ตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน17มัดรวมทั้งสิ้น 34,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.สอยดาวจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ต้องหารายแรกนะคะนายนิรวัตรหรือนกมีหมายจับของสภ.สอยดาวตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีที่112/2557ลงวันที่23เมษายน2557ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายและหมายจับของสภ.แกลงจังหวัดระยองตามหมายจับของศาลจังหวัดระยองที่1437/2551ลงวันที่15ธันวาคม2551ข้อหาลักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สอยดาวนะคะได้ทำการจับกลุ่มเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพันตำรวจตรีจรัญเปิดเผยต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามนะคะในห่วงตั้งแต่วันที่6ถึง15กันยายนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็จะดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดและหมายจับคดีครั้งเก่าทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดซึ่งการจับกลุ่มในคดียาเสพติดในห่วงการกวาดล้างนี้ก็ถือว่าเป็นคดีแรกที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองและมีมูลค่ามากถึง 2.5 ล้านบาทมาดูกันที่ขโมยขโจรค่ะโดยเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะก่อเหตุโจรกรรมเครื่องยนต์รถไถนานะคะที่ชาวบ้านเขาได้นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำใช้ในสวนมะระหายไปถึง2เครื่องผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังไร่ปลูกมะระในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากนางพิทักษ์สะแก้วอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่ที่8ตำบลสะโนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ที่ย้ายครอบครัวมาทำกินในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่าช่วงคืนของวันที่30สิงหาคม2560ที่ผ่านมาได้มีคนร้ายนะคะไม่ต่ำกว่า 3-4 คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถสาเล้งขับเข้ามาทำการโจรกรรมเครื่องยนต์รถไถนาที่ดัดแปลงทำเป็นเครื่องสูบน้ำใช้ในสวนมะระหายไป2เครื่องโดยหลังเกิดเหตุนะคะได้มีการแจ้งความไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มะขามแล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายและเครื่องไถนากลับมาได้ทำให้ขณะนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนไม่มีเครื่องมือทำกินหลังได้รับแจ้งค่ะจึงได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้พบกับนายน้อยชวิกขุนรำอายุ35ปีลูกชายของนายพิทักษ์ของนางพิทักษ์นะคะที่พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบริเวณริมสระน้ำข้างสวนมะระที่ปัจจุบันค่ะปล่อยเป็นที่รกร้างแล้วเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องมือใช้ในการผลิตโดยเฉพาะเครื่องยนต์รถไถนาที่ถูกคนร้ายขโมยไปโดยได้พาไปชี้จุดที่วางเครื่องยนต์ทั้ง2จุดบริเวณข้างกอไผ่ซึ่งคนร้ายนะคะได้ทำการขโมยเครื่องยนต์ไปทั้ง2เครื่องพร้อมกับหัวกะโหลกสำหรับดูดน้ำคงเหลือไว้เพียงท่อส่งน้ำไว้ให้ดูต่างหน้าโดยนายน้อยเปิดเผยค่ะว่าเครื่องยนต์ที่หายไป2เครื่องเป็นเครื่องคูโบต้าสีแดงขนาด9แรงครึ่งจำนวน1เครื่องอีกเครื่องนะคะเป็นยี่ห้อยันมาสีแดงขนาด8แรงพร้อมกับมอเร่และอุปกรณ์สูบน้ำครบชุดโดยหลังจากได้ไปแจ้งความได้มีตำรวจชุดสืบสวนนะคะเดินทางมาตรวจสอบร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุพบบริเวณริมถนนลูกรังติดกับข้างสระสวนมะระมีรอยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้ามาจอดแล้วก็ขี่วนกลับออกไปโดยเฉพาะขาออกนะคะมีรอยล้อตะกุยดินจนเป็นหลุมลึกที่เกิดเหตุนะคะจากถูกแรงที่เกิดจากแรงกระชากของรถพ่วงนะคะที่บรรทุกของหนักนอกจากนี้ก็ยังพบท่อนไม้ไผ่ขนาดความยาว 3-5 เมตรมีรอยสายพานนะคะรัดเป็นช่วงก็คาดว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้หามเครื่องออกมา
ขณะเดียวกันตำรวจค่ะได้สอบปากคำพยานแวดล้อมซึ่งก็เป็นชาวบ้านใกล้เคียงได้เบาะแสคือคืนเกิดเหตุนะคะได้มีกลุ่มชาย 3-4 คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อวนเข้ามาภายในซอยแล้วก็เข้าไปจอดข้างสวนมะระแต่ไม่มีใครได้ทันสังเกตนะคะว่ากลุ่มชายดังกล่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปตอนไหนขณะที่นางพิทักษ์เจ้าของสวนมะระได้กล่าวทั้งน้ำตานะคะว่าหลังจากคนร้ายเข้ามาขโมยเครื่องยนต์รถไถนาไปก็ทำให้ในขณะนี้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไม่มีเครื่องมือทำมาหากินต้องพากันไปทำงานรับจ้างรายวันแม้ว่าตอนนี้ที่บ้านนะคะจะยังคงมีเหลือรถไถนาไว้รับจ้างอีกหนึ่งคันแต่ก็มีสภาพเก่าใช้งานได้ไม่เต็มที่จึงอยากฝากให้ผู้ที่ขโมยไปนะคะนำเครื่องยนต์มาคืนสักหนึ่งเครื่องก็ยังดีด้านพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณผู้กำกับการสภ.มะขามเปิดเผยว่าได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วขณะนี้ทางตำรวจสืบสวนได้เร่งลงมือลงพื้นที่ติดตามเบาะแสกลุ่มคนร้ายทั้งการหาเบาะแสภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆถนนสายหลักและสายรองตลอดจนหาข่าวในตลาดค้าเครื่องมือการเกษตรมือ2พร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะได้เร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากตัวเครื่องดังกล่าวนะคะเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่ชาวสวนต้องใช้ในการประกอบอาชีพก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกองสลากก็ยังคงยืนยันนะคะว่าห้ามขายเกินห้ามจับชุดพบทำผิดนะคะตัดสิทธิ์คนขายมาแล้วถึง 2,500 รายช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าดีภาคตะวันออก Eastern Herb and Food Fair 2017ภายในงานพบกับสินค้าดีภาคตะวันออกผลไม้แปรรูปสมุนไพรสปาและความงามการแสดงเครื่องจักรที่ใช้การผลิตสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าระดับประเทศพร้อมทั้งร่วมสนุกลุ้นรางวัลมากมายตลอดงาน 7-10 กันยายนนี้พบกันที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 20:00 น.งดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะวางกินเหล้าเดี๋ยวพี่วางกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิมิ้งกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะมาติดตามเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะว่าตรวจสอบเข้มการจำหน่ายสลากปลีกเกินราคาและการรวมชุดสลากเผยนะคะว่าตัดสิทธิ์ไปแล้วถึง 2,500 รายพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าในงวดที่ผ่านมาและในขณะนี้สภาวะการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความคล่องตัวสูงมากอาจเกิดจากประชาชนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสลากจากเดิมคู่ละ80บาทมาเป็นใบละ80บาทพร้อมกันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองนะคะได้จับกลุ่มผู้จำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเข้มงวดมีการตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยต้องไม่นำสลากของตนนะคะไปรวมชุดกับคนอื่นหรือนำสลากของผู้อื่นนะคะมาขายร่วมหรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุดหรือแลกเปลี่ยนสลับกันกับผู้อื่นหากมีการตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวนะคะก็ถือว่าผู้ขายผิดสัญญาและกระทำผิดเงื่อนไขก็จะถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที
ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการจับกลุ่มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่และยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแล้วรวมทั้งหมด 2,131 รายยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน531รายพร้อมกันนี้ก็ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากรักษาสิทธิ์โดยการไม่ซื้อสลากเกินราคาหากพบเห็นการกระทำที่ผิดดังกล่าวนะคะสามารถแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสลากเกินราคาที่ได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์023451466ได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราในฐานะผู้บริโภคในฐานะคนซื้อก็สามารถที่จะมีส่วนช่วยได้นะคะหากว่าพบเห็นนะคะมีคนขายขายเกินราคาก็สามารถแจ้งได้ที่ call center นะคะหรือว่าแจ้งไปได้ที่ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการตัดวงจรการขายเกินราคาค่ะมาดูในส่วนของการยกระดับเรื่องของข้าวกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านกรมการข้าวค่ะเดินหน้ายกระดับข้าวไทยให้เหนือคู่แข่งโดยได้มีการวางเป้านะคะให้นาแปลงใหญ่ขยายกว่า20ล้านไร่ภายใน5ปีการเดินหน้ายกระดับข้าวไทยให้เหนือคู่แข่งครั้งนี้นะคะนางจุลมณีไพฑูรย์เจริญลาภผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวได้กล่าวนะคะว่าเป็นการขับเคลื่อนผ่านนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้ชาวนานะคะทำนาแบบประณีตรวมไปถึงการทำเกษตรด้านอื่นๆด้วยเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการเกษตรสมัยใหม่ใช้เมล็ดพันธุ์และพื้นที่ให้เหมาะสมนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เนื่องจากเกษตรกรเคยชินวิธีดั้งเดิมซึ่งขณะนี้กรมการข้าวนะคะนำร่องจัดซื้อเครื่องหยอดข้าว 1,000 ชุดชุดละ 50,000บาทให้ 1,000 ชุมชนยืมไปใช้เพื่อเป็นต้นแบบต่อยอดเป็นโมเดลให้เกษตรกรไปประยุกต์นำเครื่องจักรใช้เองได้ก็นับว่าเป็นการปรับโฉมใหม่ในการทำนาซึ่งมีความนิยมใช้กันมากเมื่อต้นข้าวเป็นแถวเรียงตรงนะคะก็ยิ่งทนทานต่อโรคมีช่องระบายอากาศลดปุ๋ยยาลงได้ถึง 160-80 หรือประมาณ 300-400 บาทต่อไร่ทางนี้ได้ตั้งเป้าขยายนาแปลงใหญ่ 19-20 ล้านไร่ภายใน5ปีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวได้กล่าวต่อด้วยค่ะว่าการดำเนินการส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่สอดคล้องกับแผนข้าวครบวงจรที่ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกรวม28ล้านไร่ต่อปีส่งออก10ล้านตันบริโภคในประเทศ10ล้านตันและหาช่องทางนวัตกรรมใหม่ๆใน 5-10 ปีข้างหน้าโดยมุ่งเน้นการวิจัยพันธุ์ข้าวสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมข้าวส่งเสริมการผลิตข้าวให้เหมาะสมป้องกันแล้วก็ป้อนข้าวเข้าสู่ตลาดอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันมีพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกข้าวประมาณ56ล้านไร่อีกส่วนหนึ่งก็ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมประมาณ10ล้านไร่โดยสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทนเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าช้างนะคะก็ยังได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุนะคะสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไปนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนายธวัชชัยจันทกิจนายชัชพลเหล่ามีสุขนายอุดมสุขศรีรองนายกเทศมนตรีนายรัญจวนจันทลังสีเลขานุการนายราชวุฒิรัตนผลปลัดเทศบาลเมืองท่าช้างหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาจังหวัดระยองนำโดยนายสังเวียนกรีอิ่มประธานสภาเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนานายสมเกียรติจองจิตมั่นปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าช้างอาทิเช่นการเปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนสโยคะและอบเสาหน้าในราคาเพียง20บาทรวมถึงการเปิดรักษาโรคสะเก็ดเงินซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็อยู่รวมภายในอาคารศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างภายใต้ชื่อโครงการบ้านอิ่มบุญเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารค่ะก็ได้นำคณะดูงานนะคะเข้าเยี่ยมชมและดูงานเรื่องการรักษาโรคสะเก็ดเงินพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ที่อาคารเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เทศบาลเมืองท่าช้างด้วย
คุณผู้ชมคะเกิดเหตุสลดค่ะเมื่อหนูน้อยวัย2ขวบนะคะวิ่งเล่นเกิดพลาดพัดตกไปในสระน้ำข้างบ้านนะคะขณะที่พ่อแม่นะคะก็หัวใจแทบสลายนะคะเมื่อกู้ภัยนำร่างของลูกชายขึ้นมาจากสระน้ำร้อยตำรวจเอกสมพงษ์บุญไทยร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงนะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตจมน้ำภายในสวนลำไยพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังรับแจ้งค่ะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและชุดประดาน้ำร่วมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีที่ไปถึงนะคะก็พบชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็มารอดูกันเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบก็พบสถานที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำที่มีขนาดกว้าง20คูณ30เมตรลึกประมาณ15เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัย6นายนะคะประกอบชุดประดาน้ำพร้อมทำการลงดำเพื่อค้นหาร่างของหนูน้อยที่ตกลงไปในสระน้ำโดยหลังจากที่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถดำค้นจนพบร่างของหนูน้อยขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่นะคะหัวใจแทบสลายเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของหนูน้อยที่ไร้วิญญาณขึ้นมาจากสระน้ำจากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือเด็กชายธนศักดิ์นิสกรนะคะอายุ2ขวบจากการตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตต่อมานะคะร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการสอบสวนนายทวีศักดิ์มิสกรอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่30ทับ1หมู่ที่6ตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็เป็นพ่อของเด็กชายธนศักดิ์ก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายนั้นเป็นลูกชายโดยก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 18:00 นตนเองยังเห็นเด็กชายธนศักดิ์นะคะเล่นล้อยางอยู่ข้างบ้านเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาขณะที่ตนเองนั้นทำธุระอยู่หลังบ้านจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงตนเห็นว่าลูกชายเงียบหายไปจึงพร้อมกับภรรยาตะโกนเรียกหาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับก่อนจะพร้อมภรรยาและเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไม่พบก็มั่นใจว่าเด็กชายธนศักดิ์ลูกชายของตนน่าจะพลัดตกลงสระน้ำเนื่องจากจุดที่ลูกชายเล่นล้อยางอยู่นั้นอยู่ใกล้กับสระน้ำข้างบ้านจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยดำค้นหาจนพบร่างของลูกชายอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเด็กชายธนศักดิ์น่าจะวิ่งเล่นล้อยางจนเพลินบวกกับสถานที่ดังกล่าวอยู่ติดกับสระน้ำก่อนจะพลัดลื่นล้มตกลงไปในสระน้ำเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งต่อโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งก่อนจะมอบให้ญาตินำไปทำตามประเพณีทางศาสนาต่อไปฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะใครที่ยังคงมีลูกเล็กนะคะต้องอยู่กับเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีนะคะเผลอไม่ได้เพราะว่าเด็กอยู่ในช่วงของวัยกำลังเล่นแล้วก็วัยกำลังเรียนรู้ค่ะช่วงนี้ฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงจังหวัดจันทบุรียังคงตกอยู่ที่ร้อยละ60ติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะนะคะปิดท้ายกันด้วยรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้เสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าไม่ใช่โดยที่ประเทศพม่านะคะพูดว่ามาฮกปูวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ